สบายดีสวัสดีทุกคนคลิปนี้จะมาเว้าถึงความเป็นไปเป็นมาของตัวหนังสือลาวก่อนที่จะมาถึงหนังสือลาวหรือตัวอักษรลาวในปัจจุบันได้ผ่านการวิวัฒนาการหลายยุคหลายตอนมาแล้วแต่มันจะแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ที่สำคัญคือตอนที่ได้หับอิทธิพลจากตัวอักษรจีนและตอนที่ได้หับอิทธิพลจากตัวอักษรอินเดียแน่นอนคำเว้าหรือภาษาเว้าแม้นเกิดขึ้นมาก่อนเป็นธรรมศาสตร์ของสัตว์โลกหรือมวลมนุษย์แต่วิวัฒนาการของมนุษย์มันต่างกับจากกับสัตว์โลกทั่วไปคือสามารถคิดค้นแนวใหม่ๆขึ้นมาเลยแม้นกระทั่งคำเว้าจากการใช้ภาษากรีกเป็นเพียงเสียงหรือใส่การเคลื่อนไหวนิ่งติงบอกถึงความหมายความรู้สึกกลายมาเป็นคำเว้าให้เข้าใจกันได้จากคำเว้าก็เปลี่ยนเป็นการแต้มแต่งระบายสีหรือผลิตตัวอักษรหรือตัวหนังสือขึ้นมาเพื่อบันทึกจดไว้เป็นลายหลักอักษรมาเว้าถึงตัวหนังสือลาวเฮาที่แบ่งออกเป็นสองตอนสองยุคใหญ่คือว่าหนึ่งมันยุคที่นำใส่ตัวอักษรจีนนี่คือยุคที่ได้รับอิทธิพลจากตัวหนังสือจีนลายหนังสือที่เห็นอยู่นี่แมนลายหนังสือจากการบันทึกในหินศิลาจารึกสมัยอาณาจักรนานเจ้าซึ่งกษัตริย์อ้ายลาวซือโกลอฟงได้เขียนบันทึกจดแต้มนำใส่อักษรจีนเพื่อบันทึกประวัติต่างๆของอาณาจักรของพระองค์จะเห็นได้ว่ากษัตริย์อ้ายลาวสมัยอาณาจักรนานเจ้าได้นำใส่ตัวหนังสือจีนเป็นตัวเขียนตัวบันทึกถือได้ว่าเป็นต้นแบบเริ่มต้นจากตัวหนังสือที่จะมาฮอดหนังสือลาวเฮาในปัจจุบันอันนี้แมนยุคที่ได้รับอิทธิพลจากตัวหนังสือเขียนแบบจีนต่อมาพวกอ้ายลาวหรือพวกไตลาวได้นำเอาตัวหนังสือเขียนแบบอินเดียมาใส่เพราะมีลักษณะเขียนง่ายก่อนจดจำได้ไว้ก่อนแต่การเขียนก็ยังเป็นลักษณะเขียนแบบจีนอยู่ในเบื้องต้นคือเขียนแต่เทิงลุงลุ่มแต่ขัวหาสายตัวหนังสือนี่แมนตัวหนังสือกุยเจ้าพอได้คมคนพบเห็นอยู่เมืองกุยเจ้าแขวงเงอ่านของเวียดนามเป็นหนังสือของพวกไตลาวหรือพวกไตที่ใส่บันทึก
เขาจะสังเกตเห็นว่าการเขียนยังเขียนแบบจีนคือดังว่าวคือเรียงอักษรแต่เทิงลงหลุมดังการเขียนคำว่าก้อยหรือคอยก็เขียนตัวกอแล้วก็ตัวออยู่หลุมแล้วก็ตัวยออยู่หลุมการเปรียบเทียบวิวัฒนาการของตัวหนังสือในแต่ละยุคจากการนำเอาตัวหนังสือแบบอินเดียมาใส่แทนตัวหนังสือแบบจีนคือตัวปัลลวะของอินเดียจากตัวปัลลวะของอินเดียมาเป็นตัวหนังสือไตกุยเจ้าหรือไตลาวแถบเมืองกุยเจาต่อมาก็ได้ถือดัดแปลงมาเป็นตัวเรียบหนามหรือตัวหนังสือไตลาวเรียบหนามโดยเฉพาะไตลาวที่มักตั้งบ้านเมืองอยู่ตามแคมแม่น้ำหรือเรียบตามลำน้ำดังลำน้ำดำลำน้ำแดงเป็นต้นจึงเกิดมีตัวหนังสือหางหนูหรือตัวหนังสือไตดำไตแดงขึ้นมาพวกไตลาวเรียบน้ำดำน้ำแดงก็จึงมีสื่อเอื้อนคานกันมาว่าพวกไตดำหรือพวกไตแดงไตขาวและไตอื่นๆเป็นต้นจึงได้ปาลาคำเว้าว่าลาวพอมันยาวเกินไปจะเว้าว่าไตลาวเรียบแม่น้ำดำแม่น้ำแดงเลยใส่ย่อยๆว่าไตเรียบน้ำดำน้ำแดงหรือไตดำไตแดงต่อมาจึงขยายมาเป็นตัวหนังสือแบบไตอึ่งหัวก่อนที่จะมาถึงตัวลาวในปัจจุบันแต่ก่อนจะมาถึงตัวลาวในปัจจุบันในปัจจุบันนี้ก็มีระยะหนึ่งอีกเป็นระยะข้ามผ่านคือข้ามผ่านจากตัวธรรมลาวมาหาตัวลาวในปัจจุบันซึ่งตัวธรรมลาวในปัจจุบันก็คล้ายเคียงกับตัวกุยเจ้าหรือตัวเรียบน้ำหรือตัวหางหนูของไตดำและตัวอึ่งหัวเราจะสังเกตเห็นจำพวกตัวกอขอตัวซอตัวอตัวสอตัวหอตัวยอเป็นต้นนี่คือลักษณะของตัวธรรมลาวซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีของอินเดียนี่คือการเปรียบเทียบตัวหนังสือลาวปัจจุบันกับตัวธรรมลาวส่วนทั้งเทิงนั่นแมนการแปลเป็นภาษาฝรั่งจากนิทานนางผมหอมตัวธรรมลาวเ
ตัวหนังสือลาวสมัยเจ้าพิศราชตัวหนังสือลาวปัจจุบันนี้สรุปได้ว่าวิวัฒนาการของตัวหนังสือลาวแมนมีวัฒนาการหลายยุคหลายตอนซึ่งยังมีหลายตัวหนังสือเก่าที่บริณำมาเสนอสินตัวอักษรที่คนพบในสถานที่ต่างๆวัดศรีสะเกดถาดพนมอยู่หลวงพระบางอยู่ทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยแต่สรุปง่ายๆวิวัฒนาการก็สืบต่อกันมาจากการถอดถอนเอาการเขียนแบบจีนมาเป็นการเขียนแบบอินเดียจนมาถึงการเขียนที่คนพบอยู่กุยเจ้าการเขียนแบบตัวหนังสือไตลาวเรียบนามตัวหนังสือไตดำไตแดงตัวหนังสืออึ่งหัวและอื่นๆจนมาฮอดตัวธรรมและตัวลาวเอาในปัจจุบันขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบใจ